ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดสำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการพักชำระหนี้ให้เกษตรกรภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมนายขวัญจิตโอฬารกิจผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรปราการได้กล่าวถึงสถานการณ์ในปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการประสบปัญหาโควิด-19 ในการบริการจึงทำให้เกิดความยากลำบากทั้ง2ฝ่ายธนาคารจึงมีมาตรการต่างๆที่จะออกมาช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาโควิด-19 และผู้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมในเรื่องของภาระหนี้สินที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วธนาคารมีโครงการพักชำระหนี้ให้เกษตรกรสำหรับเกษตรกรที่มีปัญหาในการชำระหนี้ไม่ได้ให้มาติดต่อกับธนาคารโดยธนาคารจะวินิจฉัยปัญหาของแต่ละคนว่ามีภาระหนักอย่างไรบ้างเพื่อจะใช้เครื่องมือของทางธนาคารในการจัดการหนี้ให้กับลูกค้าให้มีความเหมาะสมสำหรับเกษตรกรรายคนครับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับณถึงปัจจุบันนี้เกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยประสบปัญหาโควิด-19มาตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับจวบจนปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สีแดงการบริการเนี่ยก็ทำได้ด้วยความยากลำบากนะครับทั้งสองฝ่ายทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการนะครับธนาคารก็มีมาตรการต่างๆที่จะออกมาช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาโควิด-19และก็ในปัจจุบันนี้ซึ่งเกษตรกรของจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยประสบปัญหาฝนตกหนักน้ำท่วมเพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งประดังประเดปัญหาเข้ามานะครับสำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.เนี่ยเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับโดยการมอบถุงยังชีพให้กับพื้นที่ที่มีจุดเสี่ยงและก็ประสบปัญหานะครับในอำเภอบางบ่อบางตำบลนะครับซึ่งเรามอบให้สำหรับลูกค้าเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแต่สำหรับเรื่องภาระหนี้สินนะครับที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับธนาคารก็มีโครงการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรนะครับแต่สำหรับเกษตรกรที่มีปัญหาที่จะชำระหนี้ไม่ได้นะครับก็ขอให้มาติดต่อธนาคารธนาคารก็จะวินิจฉัยของวินิจฉัยปัญหาของแต่ละคนนะครับว่ามีภาระหนักอย่างไรบ้างเพื่อที่จะใช้เครื่องมือของธนาคารในการจัดการหนี้ให้กับลูกค้าให้มีความเหมาะสมสำหรับแต่ละเกษตรกรรายคนนะครับสำหรับการให้บริการของธนาคารที่สำนักงานนะครับในช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะมีการป้องกันไม่ให้เกิดคัตเตอร์ที่เกิดจากผู้มาใช้บริการโดยการจำกัดธุรกรรมต่างๆนะครับและก็จัดคิวเข้าใช้บริการผ่านระบบดิจิตอลของธนาคารนะครับพร้อมทั้งมีผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยก็จะต้องป้องกันตัวเองด้วยทั้งนอกจากธนาคารแล้วสำหรับธนาคารก็ดำเนินการให้พนักงานเราฉีดวัคซีนครบ 100% ทุกคนพร้อมที่จะให้บริการกับผู้มาใช้บริการให้เกิดความมั่นใจนะครับแต่ทั้งสองฝ่ายนะครับสองฝ่ายทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการนี่จะต้องป้องกันตัวเองนะครับป้องกันตัวเองไว้ดีที่สุดนะครับไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บนี่อันนี้มันเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างสูงครับก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ
และก็ปราศจากโรคซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด